ใน1ล้านครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีครั้งหนึ่งที่จะรอดชีวิตออกมาแบบนี้หรือเปล่าคือมีหนุ่มคนหนึ่งเป็นหนุ่มใหญ่อายุ40กว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปครับคุณผู้ชมฮะขี่มอเตอร์ไซค์ไปบริเวณทุ่งหญ้าเจองูเหลือมเลื้อยตัดหน้าเขาก็เลยจอดรถปรากฏงูเหลือมหันมาจ้องแล้วพุ่งตัวกัดรัดทันทีจะกินเหรอจะกินเขาก็เลยกัดงูเหลือมกลับไปปรากฏงูเหลือมตายฮะหนุ่มคนนี้สู้เอาชีวิตรอดแม้ตัวจะเกือบตายเพราะว่าก็โดนรัดแล้วก็โดนงูเหลือมเนี่ยฟัดกัดบริเวณเอวกับแขนจนเวอะหวะไปหมดเลยนะครับหนุ่มวัย48ปีคนนี้คุณผู้ชมฮะเล่าให้ฟังบอกว่าขอดูคลิปตอนที่เขาเอาแผลมาอวดหน่อยโอ้นี่ทำท่าตอนรักษาตัวเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าตอนที่กำลังขี่รถเนี่ยออกจากบ้านช่วงเช้ามืดผ่านบริเวณทุ่งหญ้าเจองูเหลือมเลื้อยตัดหน้าเขาก็เลยจอดรถแล้วโดยปกติเนี่ยเราเข้าใจว่างูเหลือมเนี่ยเขาก็ถ้าเกิดไม่หิวก็ไม่โจมตีเราอยู่แล้วแล้วเราเจอเขาตัดหน้ารถเราตามถนนต่างๆเนี่ยเราก็แค่หยุดรถแล้วเราก็รอให้เขาเลื้อยผ่านไปแค่นั้นเองนะฮะแต่ปรากฏว่าหนุ่มคนนี้บอกว่าเจ้างูเหลือมมันไม่ยอมเลื้อยผ่านไปแต่มันพุ่งตัวเข้ามาโจมตีเขานะครับแล้วก็กัดเขาทันทีหลังจากนั้นรัดเขาบริเวณเอวเขาบอกว่าตอนนั้นตั้งตัวไม่ทันน่ะโดนรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับคิดว่าต้องตายแน่ๆนี่ไงพี่กิ๊งเอาหลักฐานมาให้ดูซากงูเหลือมความยาว3เมตรที่เขากัดตายคาปากเลยเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะถ้าไม่ยอมกัดงูเหลือมตอบกลับไปมันรัดเขาตายแน่เขาเลยตัดสินใจกัดไปที่คองูเหลือมครับคุณผู้ชมเพราะมันอยู่ใกล้ระยะที่เขาเนี่ยกัดได้ใกล้ที่สุดนะฮะมันรัดบริเวณช่วงเอวแล้วมันก็ฝังเขี้ยวไปบริเวณช่วงเอวของหนุ่มเคราะห์ร้ายคนนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเขาไม่กัดงูตอนนั้นน่ะแรงเขาในการที่จะเอาตัวออกมาจากแรงรัดของงูเหลือมเนี่ยไม่ไหวแน่เพราะต้องกัดงูเหลือมปรากฏเขากัดคอน้องไปน้องเริ่มคลายตัวฮะพอกัดคอเสร็จปุ๊บหนังเริ่มหลุดเขาฉีกหนังออกหลังจากนั้นกัดไปที่เนื้องูต่อครับคุณผู้ชมสภาพงูมันก็เลยสะบักสะบอมแบบนี้สุดท้ายงูตายคลายรัดออกจากเอวของเขาแล้วเขาก็ตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเรียกรถพยาบาลมายังจุดเกิดเหตุนะครับรีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลคุณหมอก็รีบให้ยาฆ่าเชื้อเลยเพราะว่าโดนงูกัดฝังจมเขี้ยวไปเลยส่วนซากงูเหลือมครับคุณผู้ชมชาวบ้านเอาไปปิ้งกินต่อโอ้โหถ้าเป็นบ้านเราทำไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องงูเหลือมเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะไม่สามารถที่จะไปฆ่าไปแกงเขาได้นะครับผู้ชมแต่ว่าเหตุการณ์นี้กลายเป็นเรื่องที่มีการรายงานนะครับโครมครามในพื้นที่ของฟิลิปปินส์เพราะหนุ่มคนนี้เป็นชาวฟิลิปปินส์อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทของเมืองโบโฮนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยทำเอาชาวเน็ตเนี่ยพากันตกตะลึงไปตามๆกันหากไม่มีหลักฐานมาโชว์ว่าเขากัดงูเหลือมตายแล้วเอาชีวิตรอดมาได้จะเชื่อคนจะคิดว่าเขามโนขึ้นมาเองคิดว่าเขาแบบเล่าเรื่องเป็นตุเป็นตะเลยคุณเห็นไหมเนี่ยตรงหัวคอขาดวิ่นเลยหนังหลุดออกมาเลยแล้วกัดเนื้อมันต่อชาวบ้านยืนยันว่าของจริงครับคุณผู้ชมแล้วเอางูเหลือมเนี่ยไปปิ้งกินอันนี้ก็ของจริงเหมือนกันของแท้ไหนๆก็ตายแล้วก็อย่าให้เสียเปล่าเอาไปกินเลยนะครับถือว่า1ในล้านนะจริงโดนงูเหลือมรัดกัดจั๋งจมเขี้ยวแล้วเขากัดงูตอบแล้วก็รอดชีวิตกลับมาได้แบบนี้ครับเขาใส่ชุดเขียวน่ะงูมันคิดว่าหนอนยักษ์หรือเปล่าพี่บอลพี่บอลเข้าใจว่าตอนนั้นน่ะงูมันอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบสัตว์มันจะมีบางช่วงที่ก้าวร้าวเนื้อออกเหมือนช้างตกมันอย่างเงี้ยแล้วเห็นคนน่ะพอเห็นคนมาปุ๊บเขาจะรู้สึกว่าเป็นภัยทีมงานขอภาพตอนที่เขานอนบนเตียงอ่ะเขาก็เลยพุ่งตัวใส่กัดมับแล้วก็รัดทันทีหรือไม่ก็หิวจัดน่ะเพราะว่าตอนที่เขามาด้วยสภาพแบบที่เพิ่งโดนฟัดมาใหม่ๆอ่ะเนี่ยหรือว่าคิดว่าเขาเป็นต้นหญ้าใหญ่ๆโอ้โหงูมันเห็นสีปะไม่แน่ใจนะโอ้โหน่ากลัวจริงนะดูแล้วเลือดซกเลยเห็นไหมแต่บ้านเราไม่มีอะไรอย่างงี้เนาะไอเลือดที่แขนของเจ้าตัวแต่เลือดที่หน้าอกเนี่ยงูเลือดเพราะว่าเขากัดเขากัดงูกัดงูนะแล้วมันไหลลงมาแบบนี้เลยเนาะพี่เขาสู้ชีวิตจริงๆเลยค่ะ